กลับมานะคะในช่วงนี้ค่ะ Motoring Update นะคะอย่างที่บอกว่าวันนี้เรามีเรื่องราวตั้งแต่รถ2ล้อเนี่ยไล่ไปถึงรถกระบะ4ล้อมีครบทุกโมเดลครบทุกโมเดลนะคะวันนี้เดี๋ยวมาเริ่มกันที่รถมอเตอร์ไซค์2ล้อกันก่อนนะคะที่บอกว่าเป็นรุ่นใหม่จาก Suzuki นะคะคุณผู้ชมซึ่งเขาบอกว่างานนี้นะคะพยายามจะ modify ทุกอย่างออกมาให้แบบประหยัดแต่ยังต้องแรงแซงที่1อยู่เหมือนเดิมนะคะจะเป็นไงเดี๋ยวมาดูกันนะคะกับการเปิดตัวรอบนี้นะคะเขาบอกว่า Suzuki เนี่ยนะคะส่งรุ่นนี้มาเลยค่ะชูเตอร์มาบุกตลาดรถครอบครัวชื่อก็ดูมีพลังนะมีพลังนะชูเตอร์ยิงเหมือนยิงกระจุยกระฉูดแรงแซงกระฉูดอะไรอย่างงี้นะคะแต่ก็ยังคงคอนเซ็ปต์นะคะอยากจะให้เขาเป็นรถมอเตอร์ไซค์อีโคครอบครัวนะคือถ้ามอเตอร์ไซค์นี่ก็ยังสามารถจะครอบครัวได้อยู่ใช่ไหมพี่โก้รถครอบครัวครับรถครอบครัวก็คือซ้อนสามรถจ่ายกับข้าวอ่ะคือเดี๋ยวนี้น้องออยจะเห็นว่ามีหลายแบบถ้ารถสปอร์ตนี่ก็ชัดไปเลยใช่ไหมรถใหญ่แบบผู้ชายนะรถแบบAT สายพานใช่ไหมรถเกียวโต้ก็แยกไปกลุ่มรถครอบครัวนี่ก็อีกกลุ่มนึงเป็นรถแบบอันนี้ลมขับแบบชิลๆใช่ซื้อของได้รายได้แต่ก็คือจะเน้นคอนเซ็ปต์ที่บอกว่าประหยัดน้ำมันอยู่นะคะยังคงใช้เป็นลักษณะของตัวหัวฉีดนะแล้วก็เน้นที่ความประหยัดรวมถึงความเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมโดยมากแล้วเนี่ยเดี๋ยวนี้เนี่ยเขาก็เน้นในเรื่องของสิ่งแวดล้อมกันเหมือนกันนะคะแล้วก็รองรับให้สามารถเติมแก๊สโซฮอล์95และ E20ได้ด้วยเมื่อก่อนไอคิดนะว่ามอเตอร์ไซค์เนี่ยคงเติมได้เป็นแบบน้ำมันทั่วไปนะเดี๋ยวนี้เขาเริ่มแบบเติมได้หมดปรับมาให้มันเข้ากับสถานการณ์ปัจจุบันเหมือนกันนะคะซึ่งรอบนี้มาก็มีการดีไซน์ปรับภาพลักษณ์ให้ดูเป็นแบบสปอร์ตเฉี่ยวมากขึ้นนะคะมีไฟหน้าแบบมัลติรีเฟคเตอร์ให้มันมีการสะท้อนแบบอย่างสวยงามรวมถึงนะคะกราฟิกด้านข้างก็แบบเน้นความสปอร์ตให้เป็นลายสะท้อนแสงคือกะว่ากลางคืนเนี่ยนะขับไปเนี่ยรถคันใหญ่ไม่ชนแน่นอนปลอดภัยแน่นอนนะคะดีไซน์มันเป็นแบบลายกราฟิกอย่างนี้เลยนะคะแล้วก็รวมไปถึงเขาจะมีแผงหน้าปัดที่บอกว่าจะเป็นแบบเรืองแสงแล้วก็สามารถจะอ่านใหม่ได้ง่ายขึ้นมีกุญแจนิรภัย2ชั้นมีกล่องเก็บของใต้เบาะให้สามารถจะเก็บหมวกกันน็อกแบบครึ่งใบได้ด้วยครับใช่ไหมคะซึ่งเมื่อก่อนเนี่ยเราจะเคยเห็นแบบรถมอเตอร์ไซค์อ่ะพี่โก้เขาจะต้องแบบมีการแขวนหมวกกันน็อกไว้หายดิครับหายเขาก็เลยบอกว่าเดี๋ยวเขาจะดีไซน์ใหม่ให้เอาหมวกกันน็อกเนี่ยใส่ไปข้างในแล้วปิดฝาได้เลยหลายรุ่นวางครึ่งใบพี่ว่าธรรมดาไปแล้วต้องวางเต็มใบให้ได้เต็มใบให้ได้เพราะว่าครึ่งใบเนี่ยหายมันไม่ค่อยเสียดายเท่าไหร่ถ้าเต็มใบหายเสียดายกว่าใบอยู่โอ้โหหมวกใบหลายพันโอ้ยพี่โก้แต่มันจะขยายพื้นที่ได้มากก็คงไม่ได้เยอะนะเพราะว่ามอเตอร์ไซค์มันก็มีตูดอยู่แค่นี้จะเอาเล็กด้วยขับคล่องตัวประหยัดน้ำมันด้วยเนาะจะใส่เต็มใบได้คงบากไม่เนี่ยใส่ครึ่งใบนะคะก็คือจะเว้นตรงนี้เอาไว้เมื่อก่อนไอคิดนะว่าเห็นแบบคนขับมอเตอร์ไซค์เขาเปิดขึ้นมาแล้วเขาก็จะเก็บพวกเสื้อแจ็คเก็ตใส่ลงไปได้อะไรได้แล้วแบบโอ้โหไม่น่าเชื่อนะมันสามารถจะเก็บของได้เยอะขนาดนี้นะใช่ไหมคะพยายามดีไซน์คว้านให้มันกว้างหน่อยนี่เครื่องยนต์เนี่ย103ซีซีนะครับเขาบอกว่าตัวนี้ประหยัดน้ำมันสูงสุด62กิโลเมตรต่อลิตรโอ้โหเยอะมากขับกันเข้าไปขับไปเหอะลืมเติมถังเล็กถังเล็กขับไปได้ลืมเติมนะคะก็ราคาหน่อยน้องอ้อยราคาใช่ไหมคะนี่เลยนะคะเริ่มต้นกันที่35,900บาทสำหรับในรุ่นของรุ่นแรกนะคะเป็นชูเตอร์ดัมเบกมีให้เลือกทั้งหมด4สีด้วยกันนะคะอีก1รุ่นนะคะเป็นรุ่นที่ Star Town นะคะก็คือ 37,900 บาทแล้วก็เป็นอีก1รุ่นนะคะเป็นรุ่น Disbrake Start มือนะคะ 39,900 บาทเน้นนะคะว่าอยากจะตั้งเป้าในรุ่นนี้ให้ได้ยอดขายเดือนละประมาณ 5,000 คัน15กันยานี้นะคะพร้อมในการส่งมอบรถยนต์แล้วรถจักรยานยนต์แล้วค่ะก็เป็นรถครอบครัวครับขับง่ายๆไม่มีคลัชตบเกียร์ไปปุ้งๆๆๆนะฮะก็ออกมาแข่งกับพวกเวฟพวกที่เป็นรุ่นเล็กๆของเขาตามค่ายอื่นๆต่างๆใช่แต่ว่าซูซูกิช่วงนี้มอเตอร์ไซค์ต้องถือว่าปริ่มน้ำเหมือนกันนะครับเจอเจ้าตลาด Honda ถล่มแล้วกระจายเลยเจอคู่แข่งเจ้าใหญ่เข้าไป Honda นี่ปูพรมเปิดตัวรถถล่มกิจกรรมการตลาดในเจ้าอื่นแทบไม่ต้องขายคือซูซูกิเนี่ยมีปัญหาเรื่องของช่องทางการขายด้วยแหละเรื่องโครงสร้างของเขาเนี่ยพอไม่ลงตัวสักระยะเนี่ยเจ้าอื่นๆเขาตั้งตัวได้แล้วเขาตั้งหลักเขาลุยเลยนะเขาลุยไปไกลเลยนะครับตอนนี้ Honda เนี่ยเอฮิออนด้านี่ครับรถจักรยานขอไปครับรถจักรยานยนต์เนี่ยนะครับของส่วนแบ่งการตลาดเนี่ย60กว่าเปอร์เซ็นต์น่ะเหลือให้ Yamaha 20กว่าค่ะ Suzuki นี่เหลือไม่ถึง 5% ไม่ถึง 5% market share นี่นะครับจากเดิมที่เกียร์เฉลี่ยกันน่าหรือ Suzuki เยอะด้วยซ้ำ60 40อะไรอย่างงี้นะคะ
ถ้าเหลือไม่ถึง5นี่ก็ต้องบอกว่าพยายามจะช่วยต้องจะช่วยแต่เขาก็พยายามตั้งแคมเปญออกมาให้มันกระตุ้นให้รู้สึกว่าอยากจะซื้อทั้งตัวราคาทั้งตัวออปชั่นต่างๆด้วยนะคะก็เน้นไปที่รถอีโคนะรถเน้นว่าขับประหยัดน้ำมันอะไรอย่างเงี้ยต่างจังหวัดยังขายดีอยู่ซูซูกิก็โอเคเอาให้มีตังไปซื้อรถมาแล้วยังเหลือเติมน้ำมันได้อะเพราะบางคนเขาบอกว่าซื้อรถหมดแล้วไม่มีเหลือเติมน้ำมันนี่ก็เอานะมอเตอร์ไซค์มันประหยัดขับไม่ได้อ่ะ62กิโลลิตรนะคะลองดูกันไปกับซูซูกิชูเตอร์รุ่นนี้นะคะขยับมาให้โตขึ้นหน่อยแล้วกันนะคะสำหรับรถยนต์4ล้อนะคะที่บอกว่ามีการออกมาเปิดตัวนะคะสำหรับการเพิ่มเติมความสปอร์ตให้หรูเร้าใจมากขึ้นนะคะสำหรับ Lancer EX 2013นะคะที่รอบนี้มาพร้อมกับความโฉบเฉี่ยวแน่นอนทั้งดีไซน์ภายนอกและก็ออปชันที่มาเพิ่มเติมในภายในด้วยนะคะครับมีอะไรบ้างสวยไหมอ่ะรถมันสวยอยู่แล้วสวยอยู่แล้วแต่ทำไมยอดขายมันไม่ค่อยเดินไม่รู้อ่ะคือเราจะบอกว่างี้พี่โก้ถ้าเกิดเราพูดถึงเรื่องของความเป็นมิตซูบิชิเนี่ยนะครับกับผู้หญิงกับกับผู้หญิงกับ อะไรเงี้ยมันอาจจะดูแบบว่าไม่ใช่หลายๆคนคิดงี้นะว่าผู้หญิงไม่เลือกขับ Mitsubishi เพราะ อาจจะดูแมนไปหน่อยแต่ถ้าถามผู้ชายหลายๆคนที่เขาอาจชอบความแบบโฉบเฉี่ยวความเป็นสปอร์ตเต็มตัวอย่างเงี้ยก็จะเลือกก็ได้นะสำหรับ Lancer ตัวนี้ใช่ส่วนมากเนี่ยคนขับ Lancer เนี่ยจะเป็นตัวนี้นะ EX นี่นะจะเป็นผู้ชายเยอะผู้หญิงไม่ค่อยเห็นเคยเห็นมาตั้งแต่สมัยก่อนที่เขาชอบไปแต่งเป็นสไตล์พวก Evo กันอะไรเงี้ยติดชุดแต่ง Evo ใช่แล้วพอมาเป็นการปรับโฉมอย่างที่บอกว่าที่เป็นกระจังหน้าสไตล์ดูโอใช่ไหมมันก็เลยแบบว่าทำให้ดูสปอร์ตมากขึ้นทีนี้พอรอบนี้มาเนี่ยเขาก็เลยหน้าฉลามนี่เรียกหน้าฉลามทรงนี้หน้าฉลามเหมือนฉลามอ้าปากอะไรอย่างเงี้ยต้องดูข้างๆคล้ายๆอย่างนั้นอ่ะมันจะเหมือนฉลามอ้าปากใช่ไหมคะแต่รอบนี้เขามากับคอนเซปต์ที่บอกว่าเป็นแบบ refine sport soul คือเน้นชุดแต่งที่เพิ่มโครเมียมขึ้นมาให้มันดูความเป็นสปอร์ตมากขึ้นรวมไปถึงมีห้องโดยสารนะคะที่เขาบอกว่าออกแบบมาให้มันดูหรากว่าเดิมนะคะพร้อมกันนี้เนี่ยมีให้เลือก3รุ่น6สีด้วยกันนะคะแล้วก็แคมเปญเขาบอกโหพี่โก้เราใจมากประจำแล้วค่ะเนี้ยประจำใช่ไหมแคมเปญมาสุดๆนำซัมเมอร์ซองดาวน้อยผ่อนนานดอกเบี้ย 0% อะไรแบบนี้นะคะมีดอกเบี้ย 0% ด้วยเหรอตอนนี้มีดอกเบี้ย 0% ให้เลือกเอาระหว่างจะเอาอะไรเช่นคุณต้องการจะดาวน้อยแล้วผ่อนต่ำๆใช่ไหมหรือดอกเบี้ย 0% ไปเลยก็ได้ดอกเบี้ย 0% นี่นะเราจะเห็นกับรถที่ขายไม่ค่อยออกแล้วก็รถรุ่นที่กล้าจะตกรุ่นกล้าจะเปลี่ยนโมเดลนะแต่เขาไม่ได้บอกมานะว่าจะเขาจะให้ดอกเบี้ย 0% กี่ปีนะโดยมากสมมุติถ้าเราผ่อนกันสัก4ปีอาจจะให้ 0% สักไม่เกิน2ปีแรกเดี๋ยวนี้มี2อะไรประมาณนี้มี4ปีแล้วน้องออยมีให้เลยอะคะครับแสดงว่าเขาบวกไปแล้วปะแล้วเขาหารไปเลยแล้วเขาก็ไม่ให้เราฟรีเลยเขาซับไปเลยค่ายบริษัทรถค่ายเขาจ่ายซับให้ไฟแนนซ์ไปเลยครับค่ะนะคะ3รุ่นนี้ให้เลือกก็มีตั้งแต่เครื่อง 1.8 นะคะมี 1.8 GLX เริ่มต้นที่ 799,000 นะคะอีกรุ่นหนึ่ง 1.8 GLS ค่ะอันนี้เพิ่มมาอีกแสนเพิ่มมาอีกแสนหนึ่งเป็น 899,000 แล้วก็รุ่นสุดท้ายนะคะเป็น Lancer 2.0 อันนี้อยู่ที่ล้านหนึ่งถ้าเกิดเทียบล้านนิด Lancer EX มันก็มีช้อยเยอะไงก็ไปซื้อ Civic ก็มีใช่ไหมใช่ค่ะพอมันขึ้นล้านกว่าแล้วมันก็ล้านต้นๆแล้วคนจะเริ่มคิดละซื้อพรีอูสไหมอะไรเงี้ยร้านต้นต้นใช่แต่พอจะซื้อพรีอูสปั๊บคนก็มองว่าเอ๊ะร้านเท่านี้ขยับมาเป็นตัวอื่นอีกไหมมันไปเรื่อยแล้วจะไฮบริดไหมอาจจะไฮบริดที่มันใหญ่ขึ้นหน่อยไหมอะไรอย่างเงี้ยคือเคยเป็นอารมณ์นี้มาช่วงหนึ่งหลังจากที่แบบเอาอะไรดีอะคิดอะไรไม่ออกเอาอะไรดีอะเสียเงินเท่านี้แล้วได้อะไรบ้างใช่ไหมคือคนไทยเวลาคิดคิดเยอะคิดเอาบัดเจ็ตเป็นหลักไงคือมันควรจะคิดจากการใช้งานการใช้งานก่อนว่าจะใช้งานแบบไหนในเมืองเป็นหลักครับต่างจังหวัดบ้างไหมพฤติกรรมการขับเป็นยังไงชอบรถแบบไหนครับไปเลือกมาก่อนว่าจะเอารถเก๋งเอา SUV ค่ะเอากระบะนะเราค่อยมาตัดสินใจว่าสมกับราคาที่คุณต้องการจะเลือกซื้อมาถ้าเอาราคาตั้งเนี่ยคือมันก็ถูกมันก็ไม่ผิดเอาราคาตั้งก็ถูกแต่ทีนี้มันจะไม่จบไงมันจะเลือกไปเรื่อยเลยอะไรอย่างนี้ถ้าใครชอบแนวสปอร์ตที่แบบว่าเอาละเป็นสไตล์ของแบบ Lancer เขานะก็คือเลือกเอาตามที่เราชอบนะคะออปชั่นไหนมีให้เลือกตั้ง 700,000 กว่า 800,000 กว่าแล้วก็ล้านนึงครับแล้วบางคนอาจจะเลือกแต่ตัวธรรมดาก่อน 700,000 กว่าแล้วมาแต่งเอาเองให้มันกลายเป็นออปชั่นล้านหนึ่งก็แล้วแต่สะดวกนะคะเอาละค่ะมาดูเรื่องของนิสสันกันบ้างดีกว่านะคะที่มีการเปิดสนามทดสอบที่บอกไปเมื่อสักครู่นะคะว่าเป็นการ เลือกเอาประเทศไทยนะคะให้เป็นศูนย์ที่การทดสอบรถยนต์ของเขานะคะใหญ่ที่สุดในเอเชียรองจากญี่ปุ่นมาเลยนะคะรอบนี้เนี่ยเขาบอกว่าสร้างเสร็จแล้วนะคะเราก็พร้อมจะใช้งานแล้วจริงนะคะซึ่งงานนี้เขาบอกนะคะว่ามีการใช้พื้นที่เนี่ยนะคะโซนบางนาครอบคลุมพื้นที่เนี่ยถึง 60,000 ตารางเมตรด้วยกันถือว่ากว้าง
ใหญ่พอสมควรเลยทีเดียวนะคะแล้วก็ศูนย์ R&D ใหญ่ๆนะสนามทดสอบที่แบบนี้ผมถือว่าสมบูรณ์ใหญ่นะใหญ่นะบางค่ายเนี่ยสมบูรณ์ด้วยไหมพี่โก้บางค่ายเนี่ยมีสนามทดสอบของตัวเองก็ไม่ใหญ่ขนาดนี้คือมีศูนย์ R&D แต่สนามทดสอบนี่ก็คงไม่เต็มขนาดนี้ครับนะคะถือได้ว่านี้คือเขาใช้ให้เป็น Nissan Technical Center Southeast Asia นะก็เป็นเบสของอาเซียนอ่ะเป็นเบสในอาเซียนบ้านเราเลยดีนะเปิดมาใกล้สันเทคนิคอลเซ็นเตอร์นี่ก็คือ R&D นี่แหละที่ย้ำใช่นะคะแล้วงานนี้เขาบอกว่าจำลองถนนในพื้นที่ทั้งหมดเนี่ยไว้5รูปแบบเรียกได้ว่าคือคุณจะไปเจอสภาพแบบไหนเนี่ยทดสอบก่อนเอาไปขับขี่จริงเนี่ยนะคะที่เนี่ยเขาจะมีการทำเทสทั้งหมดเลยก็เริ่มตั้งแต่ถนนที่แบบมีลักษณะเป็นคลื่นๆคือถ้าจะให้มองถนนสไตล์เนี่ยนะบางนาตราดเนี่ยขึ้นตลอดเลยเดี๋ยวขึ้นเดี๋ยวลงเขาก็เลยข้างล่างไม่ไหวอ่ะเขาเลยจำลองทดสอบที่นั่นก็ได้นะทำไมต้องมาสร้างสนามด้วยไม่พอมีขึ้นไม่พอมีหลุมมีหลุมด้วยเคยตกหลุมไปทีตรงนั้นน่ะหลบไม่ทันพอดีไม่เป็นไรไม่เป็นไรตอนแรกแล้วทำไมไม่ขึ้นข้างบนวันนั้นประหยัดวันนั้นกะจะเซฟกะจะไปแค่แบบว่านิดเดียวคือกะว่าไม่ได้วิ่งลงไปสุดทางไงกะว่าจะไปแค่อีเกียแล้วเดี๋ยวค่อยกลับมาอะไรเงี้ยอ๋ออีเกียแค่นั้นก็เลยเอาวิ่งข้างล่างไปเจอทั้งขึ้นทั้งหลุมเข้าไปกลับมาอีกทีไม่เอาอีกแล้วเลยวิ่งหลบชิดในสุดไปเลยสบายค่อยยังชั่วหน่อยโรงงานที่สั่งเขาก็แถวนั้นอ่ะเขาก็เลยเอาถนนบางนาตราดเป็นแม่แบบเป็นแม่แบบเป็นหนึ่งในเส้นนั้นนะคะคุณผู้ชมที่บอกว่าถ้ามีคลื่นมาระนาดมานะในนี้ R&D เวอร์ชันนี้มีแน่นอนนะคะแล้วเดี๋ยวเราก็ดูตามต่อไปนะคะว่าถ้ามีการทำเทสมาแล้วเนี่ยนะคะอย่างที่บอกคือว่าเขาก็จะเน้นครับความปลอดภัยนะคะเน้นการทดสอบต่างๆมาให้คนขับขี่เนี่ยมั่นใจได้นะคะว่าเมื่อคุณซื้อจากเขามาใช้แล้วเนี่ยคุณจะปลอดภัยตอนที่เขาทำเทสมาแล้วด้วยเหมือนกันครับนะคะเอาละค่ะขยับไปเป็นหนึ่งความก้าวหน้าของนิสสันก็อุตสาหกรรมยานยนต์ไทยที่ค่ายรถญี่ปุ่นเนี่ยก็มาลงทุนเพิ่มเติมในส่วนของวิจัยและพัฒนานะครับก็ยกไทยเนี่ยเป็นฐานหลักเลยแหละทีเนี้ยรู้สึกไทยจะได้เป็นฐานหลักหลายเรื่องนะฐานการผลิตใช่มีทั้งฐานการผลิตเป็นเพราะว่าแรงงานเราไม่ค่อยแพงเท่าไหร่แรงงานเราราคาถูกแล้วก็มีฝีมือด้วยมีฝีมือแล้วก็ยังขาดอยู่พื้นที่เรายังพอได้มันยังมีโซนที่เป็นแบบไม่ใช่สีเขียวมากไปให้เราขยายโรงงานอุตสาหกรรมได้อย่างโซนบางนาออกไปทางแถบชลบุรีเนี่ยนะคะเขาก็จะเริ่มมีขยายเป็นโรงงานอุตสาหกรรมเยอะแล้วรวมไปถึงพวกการผลิตพาร์ทอะไรเช่นรถยนต์เนี่ยเยอะเหมือนกันนะคะก็ถือว่าอยู่ใกล้แหล่งด้วยก็คงอยู่โซนๆนั้นไปนะเอาละค่ะมาต่ออีกหนึ่งเรื่องดีกว่านะคะกับ Toyota คราวนี้ขอขยับขึ้นมาเป็นกระบะนิดนึงละให้ใหญ่ขึ้นมาอีกหน่อยคุณผู้ชมค่ะรอบนี้เขาบอกว่ามีการเพิ่มนะคะเติมออปชั่นต่างๆของ Vigo Champ ออกมาสำหรับใครที่ชื่นชอบในลักษณะของรถในการบรรทุกกันนะคะอาจจะซื้อไว้เพื่อเป็นการขนของต่างๆนะคะงานนี้เนี่ยเขาก็มีเสาคือรูปโฉมเนี่ยไม่ได้เปลี่ยนอะไรครับก็เป็นแชมป์ของหน้าตาเดิมปีที่แล้วนั่นแหละแต่ว่าหลักๆเนี่ยนะมันเป็นอยู่ที่การเพิ่มรุ่นย่อยแล้วก็ปรับประสิทธิภาพของเครื่องยนต์ใช่ครับไอตัวอย่างพีแลนเนอร์เนี่ยนะขับเคลื่อน2ล้อยกสูงเนี่ยโอเคปีที่แล้วเนี่ยปล่อยทีเด็ดมาเป็นเครื่องยนต์2 KD 2.5 ลิตรเกียร์อัตโนมัติมาให้แต่ก็มาเฉพาะตัวถังดับเบิ้ลแคปคืออะไรก็ยังแพงอยู่สิใช่นะต้องมีแบบ800,000กว่าแต่คราวนี้เสริมตัวถังสมาร์ทแคปเข้ามานะครับนี่เฉพาะตัว P-Runner นะเฉพาะตัว P-Runner นะฮะใครที่อยากขับเครื่องเล็กๆหน่อย 2.5 เกียร์อัตโนมัติขับสบายๆเนี่ยทีนี้มีตัว Smart Cap หรือว่าตัวถังตอนครึ่งเพิ่มเข้ามาแล้วใช่จากเดิมที่ขายอยู่แค่ Double Cap ตอนนี้เพิ่มเป็นแบบ Smart Cap นะคะก็จะมีตอนนี้เพิ่มมา2รุ่นนะคะรุ่นแรกเป็นเกียร์ออโต้5 Speed 2.5G นะคะเพิ่มมี Navigator มาให้ด้วยนะพี่โก้นะ 819,000อีกรุ่นหนึ่งนะคะก็เป็น Smart Cap เหมือนกันอันนี้เบาลงมาอีกหน่อยหนึ่งเพราะว่าเป็นแบบ 2.5e ABS Auto เหมือนกันนะคะ 779,000 ราคาก็พอจะขยับเข้าใกล้มาหน่อยนะครับนี่ก็ถือเป็นขยับลดลงมาอีกแสนขยับเกือบสุดท้ายละของ Vigo เนี่ยก่อนจะเป็นโฉมใหม่โมเดลใหม่นะครับอีกนิดนึงแล้วก็มีรุ่นเครื่องยนต์1 KD นะครับ3 ลิตรเนี่ยนะตัวเกียร์ธรรมดาเนี่ยก็ปรับให้เป็น171แรงม้าแล้วจากเดิมเนี่ยตัว3ลิตร171แรงม้าเนี่ยปีที่แล้วเนี่ยปรับแต่เฉพาะตัวเกียร์อัตโนมัติปีนี้เนี่ยในรุ่นเกียร์ธรรมดาะนะครับเครื่องยนต์3ลิตรก็จะเป็น171แรงม้าทั้งหมดแล้วก็ผ่านมาตรฐานยูโร4นะครับมาตรฐานไอเสียยูโร4รวมถึง Toyota ยังบอกว่าทุกรุ่นของ Vigo นับจากนี้ไปนะครับจะเสริมถุงลมนิรภัยใช่ครับคู่หน้าเป็นมาตรฐานครบทุกรุ่น
ตั้งแต่ซิงเกิลแคปเลยนะใช่เมื่อก่อนนี้ถ้าเป็นรุ่นธรรมดาเขาจะไม่ค่อยใส่ไม่มีแอร์แบ็กให้เข็มขัดยังแบบเข็มขัดเป็นธรรมดาเลยแต่นี่ก็ติดเข็มขัดดึงกลับอัตโนมัติมาให้ด้วยที่จะบอกว่าเคยมีความรู้สึกแย่ๆกับเรื่องของตัวแอร์แบ็กที่มันแบบว่าบางรุ่นมีบางรุ่นไม่มีพอเกิดอุบัติเหตุเกิดขึ้นเนี่ยนะคะมันทำให้มันเซฟชีวิตคนได้ไม่ทันท่วงทีจริงๆแล้วอารมณ์อย่างพิลันเนอร์เนี่ยมันเป็นกึ่งที่คนที่อาจจะอยากไปเล่นโฟร์วิลแต่ยังไม่ถึงในแง่ของเงินอาจจะยังไม่ถึงนะคะหรือยังไม่ค่อยมั่นใจว่าความแรงมันแรงแค่ไหนเนี่ยก็มาลองแค่พิลันเนอร์ไปก่อนทีนี้รถมันก็ค่อนข้างแรงนะมันจะมีตั้งแต่ตอนก่อนเป็นตัว 3.0 ออกมาแรกๆเนี่ยนะคะลองเคยลองครั้งนึงนะรู้สึกว่าแรงอ่ะขับลำบากเราเป็นผู้หญิงเรายังไม่ค่อยกล้าเลยใช่มั้ยคะแล้วบังเอิญมันในรุ่นอันเนี้ยไม่มีถุงลมมาให้ด้วย เกิดอุบัติเหตุทีเดียวก็เรียบร้อยกันไปคราวนี้มีถุงลมมาหมดแล้วคราวนี้ครบละรู้สึกว่าถ้ามันมีมันก็อุ่นใจในการใช้งานนะอุบัติเหตุอะไรเกิดขึ้นก็ยังรู้สึกว่ามันรองรับกันได้เป็นเบื้องต้นไปก่อนระดับหนึ่งผมแนะนำอีกนิดนึงสำหรับปลายโมเดลของเจ้า Vigo นี่นะครับขับดีขับเนียบขึ้นนะครับตลอดและเวลา5ปี4ปี5ปี6ปีที่ผ่านมาเนี่ยครับโตโยต้าก็ปรับมาเรื่อยนะครับจากชุดรุ่นแรกๆที่น้องอ้อยขับใช่ไหมใช่มันหวงๆวิวๆใช่ไหมมันแปลกๆมันโครงๆอ่ะบอกไม่ถูกพอตัวหลังๆนี่ครับรวมถึง Fortuner ด้วยนะปรับดีขึ้นขับเนียนขึ้นมั่นใจมากขึ้นแต่เครื่อง3ลิตรเขาก็แรงจริงๆนั่นแหละแรงแล้วขับแล้วเครียดใช่รู้สึกแบบขับไปแล้วกังวลน่ะว่าเฮ้ยแล้วถ้าเราจะทันเราจะกระชั้นชิดแล้วเราจะทันไหมเพราะว่ามันเหมือนกับว่าพอเราเหยียบไป1ทีเนี่ยมันค่อนข้างจะพุ่งในระดับของเครื่อง 3,000 ของเขาอยู่แล้วนะคะเอาละค่ะปิดท้ายเบรกนี้กับอีกหนึ่งเรื่องนะคะกับไปรถหรูหน่อยเบนซ์คราวนี้หรูเลยนะคะใครที่ชื่นชอบในสไตล์ของ E-Class นะคะรอบนี้ค่ะทาง Benz NK นะคะเขามีการอัดแคมเปญสำหรับคนที่ชื่นชอบรถดาวสวยงามแบบนี้คุณผู้ชมค่ะตราดาวอย่างนี้นะคะเขาบอกว่าล็อตนี้นะคะเป็น E-Class ใหม่มาถึงแล้วนะคะเริ่มต้นสนุนราคากันตั้งแต่3.49 ล้านไล่ขึ้นมาเลยค่ะงานนี้นะคะมาให้เลือกกันถึง8รุ่นด้วยกันแล้วแต่คนชอบว่าต้องการรุ่นแบบไหนอะไรยังไงในสเต็ปของ E-Class นะคะคุณผู้ชมซึ่งรอบนี้เขาบอกนะคะว่าได้มีการจัดเป็นแคมเปญพิเศษ E-Day Best Deal 2013เรียกได้ว่าคือเหมาะสำหรับกลุ่มลูกค้าเลยที่ชื่นชอบใน E-Class ของ Benz นะคะซึ่งเขาก็บอกนะคะว่างานนี้มาแคมเปญให้เลือก3ต่อตั้งแต่ 0% ดอกเบี้ย 0% นาน2ปีนะคะรวมไปถึงมีการให้บริการเสริมที่เป็น NK Roadside Service ให้อีก2ปีนะคะอันนี้เป็นให้ความฉุกเฉินในการช่วยเหลือนะคะแล้วก็รวมไปถึงว่ามีการวารันตีทุกรุ่นทุกคันเลยนะคะให้ระยะเวลา3ปีเต็มนะ3ออปชันนี้นะคะแล้วก็รวมไปถึงว่าจัดแคมเปญนี้มานะคะมีการนำเอา E-Class Minor Change มาให้คุณผู้ชมเนี่ยนะคะได้มาประเดิมกันเลยสำหรับล็อตแรกนี้เขาบอกว่ามาถึงเมืองไทยแล้วใครสนใจยังไงก็ลองไปชมกันได้มีให้เลือกครบทุกรุ่นใน E-Class แล้วก็รวมไปถึงว่าครบทุกสีทุกออปชันด้วยนะคือบางที Benz เนี่ยคนอาจจะชอบในสีที่แบบขาวบ้างบรอนซ์บ้างหรือว่าดำบ้างแต่เราไม่ค่อยได้เคยเห็นเบนซ์ในสีอื่นๆที่มันแบบดูแปลกตาโดยมากคนจะเลือกซื้อแบบสีแบบเพนเพลนมันก็ดูหรูหรานะให้มันดูแบบสง่าสง่าหน่อยไม่เดี๋ยวนี้ไม่ค่อยเห็นมีใครซื้อเบนซ์แดงเท่าไหร่ละน้อยอ่ะก็อาจจะเป็นตัวสปอร์ตอะไรก็ว่าไปถ้ามันเป็นรุ่นที่มันดูเฉียวคนต้องเป็นสีแรงๆแต่ถ้าเอา E-Class คลาสสิกเนี่ยอาจจะเห็นสีขาวเยอะมากออกแนวขาวมุกๆหน่อยก็สนใจก็ไปที่โชว์รูมของเบนซ์ NK กันได้ครับอยู่ถนนกาญจนาภิเษกตัดกับบรมราชชนนีตอนนี้กำลังสร้างโชว์รูมใหม่อยู่ถ้าเสร็จก็สวยเลยทีเดียวเขาจะมีสร้างโชว์รูมใหม่รวมไปถึงเป็นศูนย์บริการขนาดใหญ่แบบครบวงจรนะคะมีมากกว่า50ช่องซ่อมคือเมื่อก่อนเราจะเคยเห็นเวลาเราเข้าไปเซอร์วิสตามแบบศูนย์ต่างๆอะไรเงี้ยนะถ้าศูนย์ไหนที่มันใหญ่แล้วครบวงจรจริงเนี่ยให้ดูนะเขาบอกว่าให้ดูที่ช่องซ่อมว่ามีพื้นที่ในการให้บริการเนี่ยเยอะแค่ไหนถ้าเข้าไปแล้วรอไม่นานนะแป๊บเดียวเสร็จเนี่ยเนี่ยถือว่าโอเคแล้ว50ช่องซ่อม50ช่องซ่อมมีช่างกี่คนอ่ะก็คงจะ2คน มี50ช่องซ่อมก็แต่มีช่าง2คนอันนี้เขาบอกว่าอาจจะให้คูณ2คูณ3เข้าไปเต็มไปเลยอาจจะมัน100กว่าชีวิตอะไรอย่างนี้นะคะตอนนี้เขาบอกว่ามันเสร็จประมาณ 90% ละอีกไม่นานภายในตุลาคมนี้นะคะก็จะได้ไปเห็นสมหน้าสมตาแล้วก็ไปใช้บริการกันได้แล้วนะคะรับโชว์รูมแล้วก็ศูนย์บริการของเบนซ์ใช่แล้วนะคะเอาละค่ะเดี๋ยวช่วงนี้พักกันก่อนนะคะช่วงหน้ากลับมาตามพี่โก้ไปเทสไดร์กันต่อค่ะ